วัสดีครับมาพบกับน้องทันใจและความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกกันเช่นเคยนะครับและในครั้งนี้น้องทันใจจะมาอัปเดตความคืบหน้างานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงณสิ้นเดือนมิถุนายน2566กันนะครับโดยภาพรวมมีความคืบหน้างานโยธาอยู่ที่ 13.13% เร็วกว่าแผน 6% แล้วนะครับสำหรับความคืบหน้างานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่น้องทันใจพาไปดูในวันนี้ขอเริ่มต้นที่สถานีสะพานพุทธซึ่งตั้งอยู่ใต้ถนนประชาธิปกบริเวณก่อนถึงสี่แยกบ้านแขกปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคและงานก่อสร้างกำแพงกันดินของตัวสถานีโดยมีความลึกประมาณ44เมตรจำนวนทั้งหมด181แผงดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน15แผงคิดเป็น 8.29% และงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะจำนวนทั้งสิ้น9แผงดำเนินการแล้วเสร็จ2แผงคิดเป็น 22.22% ครับนอกจากนี้ยังมีงานเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างสะพานคลองสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจความลึกและขนาดเสาเข็มเดิมหลังจากนั้นจะเริ่มงานเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างสะพานและเตรียมพื้นที่เพื่อนำหัวเจาะอุโมงค์ผ่านคลองสมเด็จเจ้าพระยาในลำดับต่อไปครับสำหรับการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินในฝั่งธนบุรีอีก2สถานีได้แก่สถานีวงเวียนใหญ่และสถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านั้นอยู่ระหว่างดำเนินงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคและงานก่อสร้างกำแพงกันดินเช่นเดียวกันครับเนื่องจากในการดำเนินงานก่อสร้างต้องใช้พื้นที่เพื่อรองรับเครื่องจักรขนาดใหญ่และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทางโครงการจึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนประชาธิปกและถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินโดยทางโครงการได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมทั้งจัดให้มีอาสาจราจรประจำจุดทางข้ามสำคัญต่างๆที่มีประชาชนเดินทางสัญจรหนาแน่นในชั่วโมงเร่งด่วนทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นรวมถึงตรวจสอบแนวแบริเออร์และการติดตั้งป้ายสัญญาณป้ายเตือนต่างๆในจุดที่มีการปิดเบี่ยงจราจรให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยซึ่งทางโครงการจะแจ้งประชาสัมพันธ์การปิดเบี่ยงจราจรให้ทราบอย่างต่อเนื่องทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและ LINE @MRT Purple Line และทางเว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.comน้องทันใจขอให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดวางแผนและเผื่อเวลาการเดินทางหรือหลีกเลี่ยงเส้นทางกันด้วยนะครับส่วนตอนต่อไปเราจะพาไปดูความคืบหน้าการก่อสร้างทางวิ่งยกระดับรถไฟฟ้าสายสีม่วงกันนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับเติมเต็มโครงข่ายขยายความสุขทุกการเดินทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง